สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2559วันนี้เวลา 8:55 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาประจำปีการศึกษา2559เป็นวันแรกณหอประชุมจุฬาในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเกื้อกูลการสาธารณสุขของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยของประชาชนส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรประกอบด้วยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆศาสตราจารย์กิตติคุณรางวัลเงินทุนรัชดาภิเษกสมโภชและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน 4,592 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความว่าท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีศักดิ์และสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ในปริญญาบัตรทุกประการที่ว่ามีศักดิ์ก็คือมีกำลังความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามาส่วนที่ว่ามีสิทธิ์ก็คือมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะนำกำลังความสามารถทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจการต่างๆโดยชอบเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมศักดิ์และสิทธิ์ทั้งนี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ควรแก่ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ด้วยการใช้วิชาความรู้อย่างสุจริตจริงใจและถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอผู้ใดมีความรู้ความสามารถแล้วนำไม่ออกนำไปใช้ไม่ปฏิบัติสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นหรือนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่เป็นโทษทุจริตศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ระบุไว้ในปริญญาบัตรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้แต่เพียงเรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงขอให้ทุกคนดำรงตนให้สมคุณค่าและความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่นเพื่อแต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2560ทั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์มีนโยบายจะพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชียเพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความก้าวหน้าในระดับสากลรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ1/5ของเอเชียโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานนามอาคารว่าอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์และได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่4ตุลาคม2556อาคารแห่งนี้ประกอบด้วย4ส่วนได้แก่อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์อาคารศูนย์บริการอาคารที่พักจำนวน113ห้องและอาคารที่พักสำหรับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 10:42 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังพระวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9
ดยเป็นโครงการในพระดำริต่อเนื่องที่ทรงดำเนินงานถวายในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปี2548ด้วยมีประสงค์ที่ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติโดยอนุรักษ์และบูรณะวัดรวมทั้งทรงออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยพระองค์เองในส่วนที่ยังค้างอยู่เพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทยลื้อไว้ซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารนี้ทรงออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะล้านนาไทยแบบร่วมสมัยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องพระมหาชนกบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9มาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเผยแพร่คำสอนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นผนังภายในวิหารส่วนด้านหลังพระประธานเป็นเรื่องอดีตพระพุทธเจ้าและไตรภูมิจักรวาลด้านซ้ายและด้านขวาเป็นเรื่องบุคคลเปรียบด้วยน้ำ7พวกผนังด้านตรงข้ามพระประธานเป็นเรื่องพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและภาพขณะที่ทรงผนวดซึ่งเป็นหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ที่ว่าการออกแสวงหาโมกธรรมหรือออกบวชศึกษาธรรมต้องปกครองแผ่นดินบ้านเมืองให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถพบโมกธรรมได้ดียิ่งขึ้นโดยการเขียนภาพภายในวิหารนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2562ในการนี้ทรงพระสุรายวัตถุมงคลและทรงบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตซึ่งจะจัดสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวิหารโดยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรหุ่นจำลององค์พระพร้อมทั้งพระราชทานชื่อพุทธปฏิมาสิริพาเมื่อปี2555ซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งจะทำพิธีเททองหล่อในโอกาสต่อไปมีขนาดหน้าตัก1เมตร80เซนติเมตรสูง2เมตรหล่อด้วยโลหะบรอนซ์รูปแบบพระเชียงแสนแบบสิงห์หนึ่งผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะสมัยคุปตะอินเดียทวาราวดีศรีวิชัยและศิลปะแบบหริพุนชัยลำพูนประทับบนบัวหงายบัวคว่ำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธยพปร.และปีนักษัตริย์ปีเถาะซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสมทบทุนบูชาพระพิมพ์บรรจุใต้ฐานพระประธานเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้รุ่งเรืองสืบไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตุ่มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะได้ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในการนี้องคมนตรีกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากในห้วงเดือนที่ผ่านมามีการสูญเสียเจ้าหน้าที่จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมถึงพระสงฆ์ผู้นำศาสนาและกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานจำนวน100ถุงเพื่อให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการนี้ได้มอบถุงพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาและได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน67รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้องคมนตรีและคณะยังได้เดินทางไปพบปากกลุ่มผลิตปลากุเลาเค็มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตบ้านตันหยงเปาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน400ถุง
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลช้างตะลูดตำบลบ้านกลางตำบลปากช่องและตำบลปลาดุกปากดุกอำเภอลมสักเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพื้นที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากมรสุมพัดผ่านเกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำจากเทือกเขาน้ำหนาวและแม่น้ำป่าสักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมากโดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้วส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่องอำเภอลมสักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นางสาววิริยาบุญช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์นำหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมหน่วยแพทย์พอสวทันตกรรมเภสัชกรพยาบาลและสมาชิกอาสาสมัครออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลตรวจรักษาโรคฟันและช่องปากให้คำแนะนำด้านสุขภาพและสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมากเช่นเดียวกับที่จังหวัดสตูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นางมาริสาสมบัติบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษนำหน่วยแพทย์พระราชทานออกตรวจรักษาราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนบ้านดาหลำหมู่ที่5บ้านดาหลำตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีประชาชนไปรับบริการรักษากันอย่างเนืองแน่นส่วนใหญ่เป็นโรคทั่วไปเช่นความดันโลหิตปวดเมื่อยตามร่างกายส่วนโรคที่เกิดจากสาเหตุน้ำท่วมอย่างเช่นโรคน้ำกัดเท้าหรือว่าโรคผื่นคันมีน้อยเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่ท่วมขังไม่นานและลดลงอย่างรวดเร็วทั้งยังเป็นน้ำสะอาดที่ไหลจากป่าหรือภูเขาซึ่งประชาชนที่ไปรับการรักษาต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นประชาชนให้ความสนใจไปลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิตนักพระราชวังสนามเสือป่ามีเจ้าหน้าที่ให้บริการเปิดจุดลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้จะเป็นวันที่28มีประชาชนสนใจเดินทางไปลงทะเบียนเหมือนเช่นกันทุกวันกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อรวมพลังความรักพลังน้ำใจของประชาชนชาวไทยน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีจิตอาสาช่วยเหลือกันรักษามัคคีกันการลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจจะมีไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ในเวลาราชการที่กรุงเทพมหานครสมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตต่างจังหวัดสมัครที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประจำประเทศนั้นการสมัครต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีให้แสดงสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1510และ1511สำหรับยอดรวมประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจแล้วมีมากกว่า 2,900,000 คนหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้วันนี้เวลา 10:00 น.นางสาวรัตมณีเศรษฐวงศ์กายภาพบำบัดมหิดลรุ่น18เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยพระภาวนาโกศลเถระจากวัดมงคลธรรมกยารามจังหวัดเชียงรายถวายพระธรรมเทศนาเรื่องภูมิพระมหาธรรมิกราชกถามีเนื้อหาถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงปกครองอาณาประชาราษฎรโดยหลักสถพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามว
วัดพระธาตุดอยตุงวัดดงชัยวัดพรหมวิหารจังหวัดเชียงรายวัดบ้านเขื่องคำจังหวัดยะโสธรวัดดอนชัยจังหวัดพะเยาและวัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับประทานฉันมีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตสำนักงานทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มพลังเครือข่ายประชาชนและบริษัทโพลิเมอร์มาสเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่บุคคลสำคัญจากต่างประเทศไปลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะที่ประชาชนทั่วทุกภาคไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปลงนามในสมุดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ปรึกษาอาวุโสทำเนียบขาวรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลและพระราชจริยวัตรที่งดงามจนเต็มที่ประจักษ์ไปสู่นานาประเทศส่วนที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคมส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะเดินทางมาถึงตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอเข้าแถวกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างไม่ย่อท้อซึ่งตลอดเส้นทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีการตั้งเต็นท์ให้ประชาชนได้นั่งรอพร้อมให้บริการเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงให้บริการด้านการแพทย์การแจกอาหารและน้ำดื่มส่วนด้านในพระบรมมหาราชวังมีอาหารของว่างและน้ำดื่มพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนมีอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงจัดทำอาหารไทยที่หารับประทานยากในปัจจุบันไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนสำหรับวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 69,28 คนมีเงินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน 6,999,646 บาททั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันที่5ตุลาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ